คลิปนี้มาทำแกงเห็ดเผาะใส่ผักหวานใส่ผักติ้วรสชาติอร่อยอร่อยสดน้ำร้อนๆทานกันนะคะอันดับแรกเลยก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟกะให้น้ำท่วมเห็ดเผาะหรือปริมาณตามที่ชอบถ้าหากท่านไหนชอบสดน้ำก็เติมเยอะๆได้ค่ะสำหรับเห็ดเผาะก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดล้างเศษดินเศษโคลนออกก่อนนะคะสำหรับเครื่องปรุงและรายละเอียดต่างๆจะอยู่ท้ายคลิปและก็จะมีดังนี้ยอดผักติ้ว2กรัมถ้าหากท่านไหนไม่มีจะใช้เป็นยอดมะขามอ่อนแทนก็ได้ค่ะใบแมงลัก1กรัมแล้วก็ยอดผักหวาน2กรัมใหญ่ๆทุกอย่างก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะต่อไปก็จะมาโขลกพริกแกงความเผ็ดตามชอบนะคะอย่าแต้ก็จะใช้พริกแห้ง5เม็ดพริกสดก็ประมาณ6เม็ดเติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาโขลกให้พอแตกจากนั้นก็เติมกระเทียมจีนลงไป3กลีบตะไคร้3ต้นหั่นให้เป็นฝอยๆแบบนี้ก่อนนะคะจะได้โขลกง่ายๆพอโขลกทุกอย่างค่อนข้างละเอียดแล้วสุดท้ายก็เติมหัวหอมซอยลงไปแล้วก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอน้ำเริ่มเดือดก็เติมพริกแกงที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปตามด้วยเห็ดเผาะแล้วปิดฝาเปิดไฟแรงจะต้มที่7นาทีก่อนพอครบ7นาทีแล้วก็เติมยอดผักติ้วลงไปแล้วปิดฝาจะต้มต่ออีก3นาทีให้ความเปรี้ยวออกจากยอดผักติ้วให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะจากนั้นก็มาปรุงรสชาติตามความชอบก็จะใส่น้ำปลาร้า1ทัพพีก่อนตามด้วยผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็ชิมรสชาติขั้นตอนนี้ก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะพอรสชาติได้อย่างที่เราต้องการแล้วสุดท้ายก็เติมใบแมงลักยอดผักหวานกดให้จมน้ำแล้วต้มต่ออีก1นาทีอย่าต้มนานเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยอดผักหวานจะมีสีเหลืองไม่น่าทานค่ะและนี่ก็จะเป็นแกงเห็ดพอสูตรใส่ผักหวานใส่ยอดผักติ้วเวลาสดน้ำก็จะออกเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากๆเลยค่ะและในคลิปหน้ายายแต้วก็จะทำแกงเห็ดพอใส่น้ำใบย่านางมาฝากทุกๆท่านนะคะรับรองว่าทั้ง2สูตรก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ